การเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จำกัดที่ไม่มีการไหลเวียนของน้ำทำให้น้ำนิ่งเกิดการตกตะกอนรวมถึงการย่อยสลายจากการทำงานของจุลินทรีย์ทำให้น้ำในตู้ปลาเกิดการเน่าเสียดังนั้นเพื่อให้มีปริมาณก๊าซออกซิเจนภายในน้ำอย่างเพียงพอและทำให้เกิดน้ำไหลเวียนการใช้ปั๊มออกซิเจนตู้ปลาจึงเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ำทำให้สัตว์น้ำได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอส่งผลให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือกใช้ปั๊มแบบใดดีเราได้รวบรวมวิธีการเลือกปั๊มออกซิเจนตู้ปลาหรือปั๊มลมตู้ปลามาฝากพร้อมคำแนะนำและคำตอบเกี่ยวกับคำถามยอดนิยมต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอีกทั้งจะพาทุกคนไปรู้จักกับ10อันดับออกซิเจนตู้ปลายี่ห้อยอดนิยมมีทั้งรุ่นเสียงเบาสำหรับติดตั้งในห้องนอนและรุ่นที่ใช้สำหรับนักตกปลาแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติโดดเด่นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือออกซิเจนตู้ปลารุ่น A200 JBL ไม่ว่าจะเป็นตู้ปลาน้ำจืดหรือตู้ปลาน้ำเค็มก็สามารถใช้งานออกซิเจนตู้ปลายี่ห้อ JBL ได้อย่างต่อเนื่องเพราะกินไฟน้อยเครื่องรุ่นนี้สามารถปรับความแรงในการปล่อยลมจากตัวเครื่องได้มาพร้อมวาล์วป้องกันน้ำไหลย้อนกลับจึงสามารถติดตั้งปั๊มลมเครื่องนี้ในระดับที่ต่ำกว่าตู้ปลาได้เลยเหมาะกับตู้ปลาที่มีปริมาณน้ำ 50-300 ลิตรซึ่งรุ่นนี้ให้ปริมาณลมอย่างสม่ำเสมอแต่เสียงเบามากติดตั้งในห้องนอนได้การติดตั้งไม่ซับซ้อนอีกทั้งมีสายไฟยาวพิเศษไม่จำเป็นต้องหาปลั๊กพ่วงเลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคือออกซิเจนตู้ปลารุ่นแนว P60 RESUN สำหรับบ่อปลาที่มีความลึกไม่เกิน 3.5 เมตรการใช้ปั๊มลมออกซิเจนตู้ปลาแบบธรรมดาอาจไม่สามารถปล่อยลมที่สัมพันธ์กับระดับความลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นปั๊มออกซิเจนตู้ปลา RESUN จึงออกแบบให้มีแรงดันลมมากถึง70ลิตรต่อนาทีมีระบบการระบายความร้อนด้วยมอเตอร์คอยล์ทองแดงที่ธนาคารสามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ดีซึ่งในส่วนคอยทองแดงและมอเตอร์นี้ทางบริษัทผู้ผลิตมีการรับประกันให้อีกด้วยรูปลักษณ์อาจดูใหญ่แต่ว่าเครื่องทำงานเงียบสามารถใช้งานภายในตัวอาคารได้ค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือออกซิเจนตู้ปลาปั๊มลม2ทาง 28K ป้า SEBO ตอบโจทย์ผู้ที่กำลังมองหาออกซิเจนตู้ปลาสำหรับใช้ภายในบ้านเพราะ SEBO ใช้ไฟฟ้าเพียง1วัตต์ถือว่าประหยัดพลังงานมากเหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องได้ดีที่สำคัญไม่มีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนที่อาจสร้างการสั่นพ้องแม้ใช้งานภายในห้องปิดมาพร้อมแบตเตอรี่ 4,800 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงปลอดภัยแม้ใช้ขณะชาร์จตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ได้สะดวกด้วยจอแสดงผล4ระดับเหมาะสำหรับใช้งานกับตู้ปลาขนาดเล็กถึงขนาดกลางค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือออกซิเจนตู้ปลารุ่น ACO208HAILEAสำหรับการเพาะพันธุ์ปลาหรือตู้ปลาขนาดใหญ่ขอแนะนำปั๊มออกซิเจนยี่ห้อ HAILEA ที่ให้ปริมาณลมมากถึง45ลิตรต่อนาทีทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพราะตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมที่มีครีบระบายความร้อนในตัวรุ่นนี้เป็นปั๊มลมแบบลูกสูบที่ปล่อยลมได้ปริมาณมากแต่ตัวเครื่องก็ใช้ไฟเพียง25วัตต์แกะกล่องพร้อมใช้งานได้ทันทีเพราะมีชุดพร้อมใช้งานมีสายยางขนาด10เมตรและหัวทรายจำนวน12หัวแถมมาด้วยมั่นใจได้ว่าสามารถปั๊มออกซิเจนได้เพียงพอต่อปลาในบ่อขนาดใหญ่ได้อย่างทั่วถึงค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือออกซิเจนตู้ปลารุ่น D300BOYU สำหรับนักตกปลาหรือผู้ที่ต้องการนำปลาเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าต้องถูกใจกับปั๊มออกซิเจนตู้ปลา BOYU ซึ่งเป็นปั๊มลมแบบที่ใช้แบตเตอรี่และมีแบตเตอรี่ในตัวแต่ก็สามารถใช้งานร่วมกับไฟบ้านได้เช่นกันอุปกรณ์ชิ้นนี้มีวงจรชาร์จในตัวจึงไม่ต้องใช้ตัวแปลงไฟตัวเครื่องมีขนาดเล็กสามารถพกพาโดยเหน็บไว้ที่เข็มขัดขณะตกปลาได้รุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำมากกว่าการใช้ประจำตู้ปลาเพราะค่อนข้างกินไฟมากพอสมควรและอาจมีเสียงดังรบกวนภายในห้องได้ค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือออกซิเจนตู้ปลา SB12000 SOBO ความพิเศษของปั๊มลมออกซิเจนตู้ปลาจาก SOBO คือความสามารถในการปรับระดับความแรงแบบละเอียดโดยจะมีปุ่มหมุนปรับแบบวอลลุ่มช่วยให้ควบคุมความแรงของลมที่ผ่านท่อได้อย่างเหมาะสมและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นใช้กำลังไฟขนาด4วัตต์ปล่อยลมออก2ท่อด้วยปริมาณท่อละ 6.5 ลิตรต่อนาทีเหมาะสำหรับตู้ปลาขนาดกลางสามารถใช้กับตู้ปลาภายในห้องนอนหรือห้องทำงานได้เพราะได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานว่าตัวปั๊มทำงานค่อนข้างเงียบไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนรบกวนเหมือนที่ผ่านมาค่ะ
ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือออกซิเจนตู้ปลา SUN ออกซิเจนตู้ปลายี่ห้อ SUN เครื่องนี้มาพร้อมคุณสมบัติการกรองอากาศเพื่อทำให้อากาศที่เข้าไปยังตู้ปลามีความบริสุทธิ์ลดการปนเปื้อนมลพิษจากภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคและน้ำเน่าเสียได้เป็นอย่างดีออกแบบมาเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่อาจทำให้ปลาเกิดความเครียดอันเป็นสาเหตุให้ปลากินอาหารได้น้อยลงเครื่องขนาดเล็กแต่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานสามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ดีด้วยเทคโนโลยีคอยทองแดงที่ช่วยควบคุมกระแสไฟฟ้าให้มีความเสถียรสูงลมที่ออกมาจึงสม่ำเสมอนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือออกซิเจนตู้ปลารุ่น A160 USB ทูบดีตอบโจทย์นักตกปลาและผู้ที่กำลังมองหาออกซิเจนขนาดเล็กสำหรับจ่ายอากาศให้อ่างปลาบนโต๊ะทำงานด้วยปั๊มออกซิเจนทูบดีที่ใช้แรงดันกระแสไฟฟ้ากระแสตรง DC เพียง 3.6 ถึง 5 โวลต์สามารถใช้ร่วมกับ power bank ได้ซึ่งตัวปั๊มต้องใช้งานผ่านอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าจากภายนอกเท่านั้นความโดดเด่นของปั๊มลมรุ่นนี้คือดีไซน์สวยกระทัดรัดสะดวกต่อการพกพาวัสดุที่ทำตัวเครื่องคือพลาสติก ABS สีสวยไม่ซีดจางไวมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเหมาะกับการวางประดับบนโต๊ะข้างอ่างปลาได้อย่างดีเลยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือออกซิเจนตู้ปลารุ่นเมกะ 8,000 ทวินหากต้องการปั๊มลมออกซิเจนตู้ปลาขนาดเล็กที่มาพร้อมกับท่อต่ออากาศจากตัวเครื่อง2ท่อและประหยัดพลังงานไฟฟ้าขอแนะนำออกซิเจนตู้ปลาทวินที่เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคารที่พักสามารถปรับความแรงลมได้2ระดับตามความเหมาะสมออกซิเจนตู้ปลารุ่นนี้ราคาย่อมเยาแต่โครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่ต้องการใช้งบประมาณลงทุนมากเกินไปเครื่องปั๊มลมออกซิเจนรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานเป็นอย่างดีแต่ไม่ควรวางใกล้ที่ชื้นค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออากาศออกซิเจนตู้ปลารุ่น BT6800BONETAR ตู้ปลาที่มีขนาดไม่เกิน36นิ้วต้องการปริมาณอากาศในแต่ละจุดไม่เกิน4ลิตรต่อนาทีสามารถเลือกใช้ปั๊มออกซิเจนตู้ปลายี่ห้อ BONETAR รุ่นนี้ได้ซึ่งมี2หัวปล่อยลมและสามารถปรับระดับความแรงความเบาได้ทำให้ควบคุมความเหมาะสมออกซิเจนต่อชนิดของปลาได้ง่ายลักษณะภายนอกของตัวเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ดูทันสมัยดูกลมกลืนกับตู้ปลาแต่ปั๊มลมรุ่นนี้ไม่ควรติดตั้งต่ำกว่าระดับน้ำในตู้เพราะอาจจะทำให้น้ำไหลย้อนกลับเข้ามายังปั๊มได้เนื่องจากตัวเครื่องไม่มีวาล์วป้องกันน้ำไหลย้อนค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด